ออกหมายจับทนายเดชานักข่าวบันเทิงคดีไลฟ์มิ่นอัจฉริยะศาลจังหวัดสมุทรปราการออกหมายจับนายเดชากิติวิทยานันท์ทนายชื่อดังและผู้สื่อข่าวบันเทิงหลังไม่ไปพบพนักงานสอบสวนสภ.พระประแดงตามหมายเรียกแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทในคดีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมแจ้งความเอาผิดบุคคลทั้งสองคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาซึ่งในระหว่างการไลฟ์มีการพูดพาดพิงถึงนายอัจฉริยะและครอบครัวทำให้ได้รับความเสียหายตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นวันนี้นายเดชาพร้อมด้วยนางสาวทิพยาพรอายุ26ปีผู้สื่อข่าวบันเทิงและทนายความของบริษัทเดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจสภ.พระประแดงซึ่งนายเดชาได้แสดงความไม่พอใจมองว่าต้องการประจานมากกว่าการจับกุมพร้อมยืนยันไม่เคยได้รับหมายเรียกจึงไม่ทราบว่าถูกแจ้งความดำเนินคดีส่วนผู้สื่อข่าวบันเทิงตำรวจได้ส่งเอกสารไปยังที่อยู่ตามบัตรประชาชนที่จังหวัดปทุมธานีแต่ว่าตัวนางสาวทิพยาพรอาศัยอยู่ในกรุงเทพจึงไม่ได้รับหนังสืออีกทั้งเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงหนังสือขอความร่วมมือจึงเตรียมร้องขอความเป็นธรรมต่อไป